สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โต๊ะโลกชาแนลอีกครั้งนะคะเย้แล้ววันนี้ก็กลับมาในเกมบ้านนี้มีแมวใหญ่กันอีกแล้วนะคะจากพาร์ทที่แล้วนะคะที่เรากำลังจะไปมหาลัยวันที่2นะคะโดยมีเหล่าแมวๆทั้ง3ตามเราไปด้วยนะคะจนถึงตอนนี้เราก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าเราจะเลือกช่วยใครดีระหว่างปูเสือเพื่อนพี่หรือว่าเครือเหล่านะคะจากคลาสที่แล้วนะคะมีคนบอกว่าพวกศัพท์ต่างๆค่ะจะอยู่ตรงนี้นะคะเอาเป็นว่าจีถงนะคะก็คือผู้ถูกเลือกจากเหล่าเทพเพื่อให้เป็นสื่อกลางนั่นเองก็ประมาณมิโกะแหละอันนี้คิดเอาเองว่าก็เหมือนมิโกะในญี่ปุ่นประมาณนั้นค่ะมีศัพท์อีกเยอะเลยนะคะที่เรายังไม่ได้ปลดเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมกันเลยไปวันนี้ปู่กับเสือเมฆไม่ตีกันแฮะสงสัยที่ฉันบ่นกรอกหูหลังเลิกเรียนเมื่อวานนี้จะได้ผลนะนะวันนี้พวกเขาก็เลยเงียบกริบกันเลยทีเดียวปู่เสือยืนพิงกำแพงอยู่หลังห้องถึงสีหน้าเขาจะดูไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่แต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้เข้าไปหาเรื่องเสือเมฆพอพูดถึงเจ้าตัวแล้วเสือเมฆที่นั่งอยู่ข้างฉันสีหน้าเขาดูจริงจังมากเลยกำลังตั้งใจฟังผู้บรรยายอย่างใจจดใจจ่อเมื่อเทียบกับรุ่นพี่ที่เอาแต่เล่นมือถือแล้วเขาดูกลายเป็นนักเรียนดีเด่นขึ้นมาเลยล่ะทำไมเขาถึงตั้งใจฟังไม่น่าจะฟังออกแท้ๆนะอย่าบอกนะว่าเขากำลังใช้คาบเรียนนี้ในการฝึกภาษาจีนน่ะไม่ดีมั้งนี่มันบทเรียนระดับอุดมศึกษาเลยนะคำศัพท์ที่ใช้น่ะวิชาการเต็มๆเลยห่างไกลกับสิ่งที่เจอในชีวิตประจำวันมากหวังว่าเขาจะไม่จับเอาศัพท์แปลกๆไปพูดนะกลับมาที่โรงอาหารนะคะพอเที่ยงเราก็ไปโรงอาหารกันถึงรุ่นพี่เขาจะดื้ออยากจะกินร้านอาหารข้างนอกอะนะแต่ฉันก็สัญญากับปู่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าจะซื้อเบอร์เกอร์ให้เขาลองชิมดูร้านข้างนอกมอก็มีเบอร์เกอร์เหมือนกันนะแถมยังอร่อยกว่าของที่นี่อีกอะก็เพราะอร่อยง่ายมันถึงไม่แพงพี่ดูงบในกระเป๋าฉันก่อนสิแต่โรงอาหารน่ะมันไม่เห็นจะได้บรรยากาศตรงไหนเลยก็แค่กินข้าวเองจะเอาบรรยากาศเพื่อเข้าร้านหรูๆทุกวันมันก็แพงนะพี่ไม่ใช่อย่างนั้นพี่ก็อยากกินข้าวกับเหลียวในที่ที่มันดีๆหน่อยเท่านั้นเองถ้าเป็นคนอื่นก็ว่าไปอยากแค่หนเดียวพอเหลียวยอมไปเด็ดกับพี่หน่อยนะไม่เอาฮือเหลียวทำร้ายจิตใจพี่อีกแล้วอ่ะหรอไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยฉันเมินพี่เขาแล้วเดินไปซื้อเบอร์เกอร์2อันจ้องไปที่แฮมเบอร์เกอร์นี่คือแฮมเบอร์เกอร์อย่างนั้นเหรอปู่เสือเขาจ้องตาวาวเป็นประกายมันวับเลยแฮะนี่ฉันไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมเนี่ยปู่ยื่นมือไปหยิบเบอร์เกอร์ฝ่ามือของเขาใหญ่มากจนกำมิดหมดทั้งอันเลยแล้วก็ใส่เข้าปากกลืนลงท้องภายในคำเดียวไม่เลวเลยนี่ถึงเนื้อจะน้อยไปหน่อยแต่ก็เข้ากับขนมปังได้ดีเลยจากนั้นปู่เขาก็เรียกกรงเล็บดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้แฮะแล้วพอฉันหันกลับไปมองที่โต๊ะก็เห็นเบอร์เกอร์ที่เพิ่งกินไปเมื่อกี้วางอยู่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะยังอยู่นี่เมื่อวานนี้พี่ก็ได้บอกไปแล้วนี่เทพน่ะกินอะไรจริงๆไม่ได้หรอกนะรับไปก็แค่ชี้เท่านั้นแหละเพราะงั้นอันนี้ของเหลียวนะงั้นที่กินลงท้องปู่ไปเมื่อกี้ก็คือชี้ของเบอร์เกอร์งั้นสินะแล้วตัวเบอร์เกอร์ที่หน้าตาเหมือนกันบนโต๊ะนั้นก็ยังอยู่ครบถ้วนเหมือนเดิมเลยถึงจะฟังที่พี่เขาอธิบายไปแล้วก็เหอะแต่อยู่ๆเห็นเบอร์เกอร์อันเดียวแยกออกเป็น2อันแบบนี้มันก็ออกจะเหลือเชื่อไปหน่อยจะว่าไปปู่กินแค่อันเดียวแล้วจะอิ่มเหรอถึงจะเป็นห่วงกลัวเขาไม่อิ่มแต่ฉันก็ไม่ได้กินจุมากนะที่ซื้อมาอีกอันนั่นก็ของเสือเมฆแต่ถ้าให้ซื้อเพิ่มอีกอันฉันก็คงกินไม่ไหวนะไม่เป็นไรหรอกข้าก็แค่อยากลองดูว่าแฮมเบอร์เกอร์มันเป็นอย่างไรเท่านั้นเองไม่ได้หิวหรอกถ้ามากไปเหลียวเองก็กินคนเดียวไม่ไหวใช่ไหมล่ะนั่นสินะแต่ถ้าเหลียวอยากให้ข้ากินอีกครั้งจริงๆแล้วก็ยกส่วนของเจ้าบ้านนอกนั้นให้ข้าสิในขณะเดียวกันเสือเมฆเองก็กำลังจะหยิบเบอร์เกอร์ของเขาขึ้นมาพอดีพอได้ยินปู่เสือพูดแบบนั้นเสือเมฆก็เขม่นตาพร้อมกับหันไปทางปู่เอาตีกันอีกแล้วอ่ะพวกเขาจ้องกันด้วยสายตาที่พร้อมลบกับอีกฝ่ายจนเกิดเป็นประกายไฟฟ้าสถิตขึ้นตรงกลางระหว่างพวกเขาทั้งสองเดี๋ยวสิพวกนายอย่าทะเลาะกันเลยอ่ะวันนี้เอาแบบนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันค่อยซื้อให้อีกก็ได้ฉันรีบห้ามเอาไว้ก่อนที่พวกเขาจะตีกันส่วนวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นยังไงก็เอาไว้ค่อยคิดทีหลังแล้วกันนะแต่ว่าสรุปว่าวันนี้จะกินข้าวกันเสร็จไหมนะพอตกเย็นพวกเราก็ไปชมรมกันและแน่นอนว่าถ้าฉันกับรุ่นพี่มาด้วยกัน2คนแบบนี้มันจะต้องกลายเป็นเรื่องให้พวกเขาแซวแน่ๆฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาลือผิดๆเรื่องที่ฉันคบกับรุ่นพี่เนี่ยมันลามไปจนถึงหูทุกคนตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะที่จริงฉันเองก็พยายามขอหรือต้องเรียกว่าบังคับให้พี่เขาช่วยปฏิเสธเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยช่วยให้พวกเขาหยุดพูดกันสักเท่าไหร่นะ
พราะงั้นแล้วตอนก่อนเดินเข้าชมรมฉันก็เลยขอให้รุ่นพี่เขาอยู่ห่างๆจากฉันไว้อะและแน่นอนว่าทีแรกไอ้รุ่นพี่จำงี่เง่านั้นก็ไม่ยอมทำตามนะแต่พอฉันขู่ว่าฉันจะไล่เขาออกจากห้องเท่านั้นแหละที่เขาก็สีโลราบแต่โดยดีพี่นี่ต้องให้ฉันเหนื่อยอยู่เรื่อยเลยแต่อย่างน้อยฉันก็คิดว่าแบบนี้พอจะทำให้ฉันได้พักหายใจบ้างฉันเดินเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนสนิทที่อยู่ในชมรมแต่ไงกลายเป็นว่าแม้แต่กลุ่มเพื่อนสนิทเองก็เอาแต่สนใจเรื่องของฉันกับพี่เขาซะอย่างนั้นน่ะนี่นายกับพี่เขาอ่ะไม่ได้คบกันจริงๆหรอฉันเปล่าคบพี่ซูชิเขามั่วนิ่มเองแต่ว่าพี่เขาไม่เคยออกมาพูดเรื่องของตัวเองด้วยตัวเองต่อหน้าสาธารณชนแบบนี้มาก่อนเลยนะมันดูเป็นเรื่องจริงจังมากกว่าโกหกนะนายแถมถ้าคบกันจริงๆอ่ะยอมรับไปก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยอ่ะสิ่งเดียวที่ทุกคนควรจะยอมรับกันนั่นก็คือฉันกับเขาไม่ได้มีอะไรกันถ้าหากเราคบกันอยู่จริงๆอ่ะฉันจะมาคอยพูดปฏิเสธตลอดจนลิ้นแห้งแบบนี้เพื่ออะไรกันวะเฮ้ hey, แต่มันก็ยังแปลกอยู่ดีนะถ้างั้นทำไมอยู่ๆนายกับเขาถึงได้สนิทสนมกันนักล่ะเฮ้ยก็บอกแล้วไงว่าพี่เขาทำของเขาเองโดนถามจู้จี้จุกจิกแบบนี้ฉันตั้งสมาธิซ้อมเต้นไม่ได้เลยฉันแกล้งบอกพวกเขาไปว่าฉันเหนื่อยแล้วก็ขอตัวไปหลบพักอยู่ตรงมุมเลี้ยวเดี๋ยวข้าจัดการเจ้าลูกแมวนั้นให้เอาไหมไม่ต้องหรอกไม่จำเป็นถึงจะน่ารำคาญก็เถอะแล้วฉันก็ไม่ได้อยากเห็นพวกเขาตีกันด้วยแต่ว่าไปนี่ถ้าเกิดพวกเขาทะเลาะกันกลางชมรมขึ้นมาจริงๆแล้วก็ฉันไม่อยากจะนึกสภาพของผลที่ออกมาเลยฉันหันไปมองข้างๆพร้อมกับสีหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกังวลแล้วฉันก็เหลือบไปเห็นเสือเมฆที่กำลังให้ความสนใจกับการซ้อมเต้นของสมาชิกชมรมอย่างใจจดใจจ่อเขาเหยียดแขนเหยียดขาและพยายามขยับตัวเล่นแบบท่าเต้นฉันเองก็พอจะเดาได้ว่าที่เขาตั้งใจเรียนในคาบเพราะเขาอยากฝึกภาษาจีนแต่ทำไมต้องตั้งใจเต้นขนาดนั้นด้วยในหัวเขาคิดอะไรอยู่นะไม่เข้าใจเลยจริงๆฉันนั่งดูทุกคนเต้นจนหมดคาบชมรมพอหัวหน้าประกาศเลิกทุกคนก็เดินไปหยิบกระเป๋าของตนแล้วก็เตรียมทยอยกลับฉันเองก็ด้วยแต่อยู่ๆรุ่นพี่เขาก็โผล่พรวดออกมาตรงหน้าฉันเหลียวกลับด้วยกันนะพี่ในสัญญาว่าจะไม่เข้าใกล้ระหว่างชมรมไงชมรมเลิกแล้วก็ไม่เกี่ยวแล้วสิแต่พี่ก็รู้นี่ว่าการที่เรามาด้วยกันไปไหนด้วยกันตลอดแบบเนี้ยมันน่าสงสัยนะไม่เห็นเป็นไรเลยก็มันเรื่องจริงนี่นาปูเสือสงสัยตาข้าไปที่แมวดาวฮ่าฮ่าเปล่าคือแบบพี่อยากกลับห้องแล้วน่ะถ้าแยกกันไปแบบนี้เหลียวก็ต้องคอยเปิดประตูให้พี่อีกไงลำบากแย่เลยไม่เห็นจะลำบากเลยเข้าไปเดี๋ยวฉันก็เปิดให้เองแล้วน่ะไปด้วยกันเถอะเหลียวนะเฮ้ยพี่ถึงจะอยากปฏิเสธที่เขาสักแค่ไหนแต่พอได้เห็นหน้าที่เขาแบบนั้นแล้วฉันเองก็ทำตัวใจดำไม่ลงอะนะสุดท้ายฉันก็ต้องยอมเดินกลับพร้อมกับพี่เขาท่ามกลางสายตาของคนทั้งชมรมแล้วในที่สุดฉันก็ผ่านพ้นสัปดาห์วุ่นวายแบบนี้มาได้ต้องขอบคุณความช่วยเหลือและความกรุณาจากท่านแมวทั้ง3ตนเหล่านี้จริงๆก็นะถึงจะมีเรื่องให้คอยปวดหัวอยู่เรื่อยแต่พอฉันได้ลองปรับตัวให้เข้ากับพวกเขาดูฉันก็ค่อยๆเริ่มชินกับการใช้ชีวิตที่แสนวุ่นวายนี้แม้บางเรื่องอาจจะยังต้องใช้เวลาอยู่ก็ตามนะทั้งนี้ทั้งนั้นฉันนึกได้ว่าสุดสัปดาห์นี้จะได้พักผ่อนสบายๆเท่านั้นแหละมันก็กลับกลายเป็นว่านี่เหลียววันหยุดนี้ขอไปช้อปปิ้งด้วยกันกับพี่เธอนะเหลียวนี่เป็นโอกาสเหมาะที่ข้าจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของโลกปัจจุบันจะช่วยพาข้าไปดูร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือร้านหนังสือหน่อยได้มั้ยไปกับข้าพอตื่นขึ้นมาฉันก็โดนแมวทั้ง3แย่งกันดึงตัวให้ออกไปข้างนอกด้วยเดี๋ยวก่อนสิแล้วทางเสือเมฆอะไรของเขาเนี่ยเอามือดึงแขนพร้อมกับบอกให้ฉันไปด้วยแต่ไม่ยอมกลับพูดว่าจะไปไหนเนี่ยนะแถมดูไม่มีทีท่าว่าจะยอมง่ายๆเลยด้วยถึงจะไม่รู้ว่าที่ไหนแต่คือยังไงก็จะพาฉันไปให้ได้สินะแมวอีก2ตนก็ปฏิเสธยากพอกันเลยคือใจจริงฉันอยากจะนอนพักอยู่ที่ห้องน่ะแต่ในเมื่อฉันไม่มีธุระที่ต้องไปที่ไหนก็เลยหมดข้ออ้างที่จะใช้ในการปฏิเสธพวกเขาให้ตายสิแล้วนี่ฉันควรจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าเดี๋ยวต้องให้เลือกว่าไปกับใครแน่ๆเซฟก่อนว่าแล้วเชียว เกมจีบหนุ่มมันก็คงประมาณนี้แหละเนาะจีบหนุ่มจีบสาวคือมันเดาได้ว่าเขาจะวางช้อยส์ไว้ตรงไหนอะค่ะจริงๆไม่ได้เป็นคนเล่นเกมแนวนี้บ่อยนะแต่ว่าอาจจะเพราะว่าเกมแนวเซอร์วิสมันก็จะประมาณนี้ค่ะเซอร์วิสคนเล่นเออตอนนี้เสือเมฆทำหน้าตาน่ารักจังเลยเครื่องเหล่าน่ารักมากเลยตอนนี้ทำไงดีนะจริงๆรูทแรกอะค่ะอยากจะเลือกไปทางใดทางหนึ่งสุดๆไปเลยก่อนแล้วก็ถ้าเล่นจบแล้วก็ค่อยมาเก็บอีก2คนที่เหลือน่าจะดีกว่าค่ะแบบนี้ดีกว่าเนาะถ้าเกิดว่าเราเลือก
เดี๋ยวเลือกคนนั้นทีเลือกคนนี้ทีอะค่ะมันไม่รู้ว่ามันจะจบรูทไหนเอาจริงอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามีแบดเอนด์หรือเปล่าแต่คิดว่ามีอาจจะมีแบบรูทที่จบกับ3คนก็จะเป็น3รูทใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรูทแบดเอนด์แล้วก็อาจจะมีทูเอนด์ที่ไม่เลือกใครเลยอะไรอย่างนี้เปล่าเดานะเดาเดาเดาอันนี้ไม่เคยเล่นโอเคในเมื่อตอนแรกเราเลือกอวยปู่แล้วเราก็จะอวยปู่ไปให้สุดเลยแล้วกันนะคะ คือตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครก่อนเอาเป็นว่าเราคือยังไงอะสุดท้ายแล้วอะเราก็ต้องเล่นให้ครบ3คนอยู่ดีค่ะก็เลยคิดว่าเราเล่นจบสักรอบนึงก่อนเอาสักคนนึงก่อนสักรอบนึงแล้วเดี๋ยวเราคาใจอะไรแล้วก็ค่อยมาเล่นของอีก2คนที่เหลือเอางี้ดีกว่าเนาะถ้างั้นฉันขอไปกับปู่เสือกันแล้วกันนะเอ๊ใจร้ายแต่ก็ได้ครั้งนี้ฉันจะยอมให้แล้วพรุ่งนี้เหลือต้องไปด้วยกันกับพี่นะโอ้ยเอ็นดูทำหน้าตาน่าเอ็นดูไปกับข้ารุ่นพี่เขากำหมัดแน่นส่วนเสือแม่เองก็จ้องมาทางฉันด้วยสายตาที่กดดันแต่ทำไมมันถึงต้องลงเอยแบบนี้ทุกทีเลยนะฮะอย่าไปสนใจเจ้าพวกหมาหัวเน่าเลยไม่สิต้องเรียกว่าแมวถูกทิ้งถึงจะถูกนี่ว่าใครเป็นลูกแมวถูกทิ้งกันที่นี่ไม่มีแมวอยู่สักหน่อยอะว่าแต่เมื่อกี้ปู่บอกว่าอยากไปดูร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่หรือเปล่าแล้วอยากดูพวกของใช้แบบไหนล่ะค่ะอยากไปที่ที่มันมีอุปกรณ์ต่างๆจำนวนมากอะถ้าข้าได้เห็นอะไรที่น่าทึ่งเหมือนอย่างพวกคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือแล้วก็คงยอดไปเลยนะตอนที่ได้เห็นคอมของเจ้าครั้งแรกข้าตะลึงมากเลยและพอได้มาเห็นมือถือของเจ้าข้าก็คิดว่ามันยอดยิ่งขึ้นไปอีกทำเอาเสียจนหัวใจข้าหวั่นไหวเลยล่ะยุคสมัยนี้มันพัฒนาเลยจริงๆเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นแบบนี้นอกจากพวกนี้แล้วมันจะยังมีอีกไหมโบราณจริงๆเลยนะตาแก่เนี่ยไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยก็ข้าไม่ใช่มนุษย์นี่นะอ๋อเข้าใจละถ้างั้นไม่ต้องไปร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าหรอกที่นั่นเขาไม่ขายของแบบนั้นกันนะถ้าอย่างนั้นต้องไปที่ไหนล่ะอ่ะเดี๋ยวฉันพาไปเองไปกันเถอะไปเดทกับปู่เสือนะคะถึงจะไกลจากมหาลัยแต่ฉันก็พาปู่เสือขึ้นรถเมล์มาจนถึงห้างสรรพสินค้าที่นี่มีร้านขายของร้านหนังสือแล้วก็ร้านสินค้าแบรนด์เนมต่างๆเพียบเลยและแน่นอนว่ามีศูนย์อาหารด้วยปกติเวลาที่ฉันอยากจะกินอะไรหรูๆนานๆก็จะมาที่นี่แหละนี่คือที่ไหนเหรอร้านอุปกรณ์ของใช้อย่างนั้นเหรอพอเดินผ่านประตูเข้ามาปู่เขาก็ถามพร้อมกับแสดงสีหน้าตะลึงทันทีแต่รอบๆนี้ไม่เห็นจะมีของใช้ตั้งอยู่ตรงไหนเลยฉันเจอแต่กระเป๋ากับเสื้อผ้าวางขายด้วยกันเต็มไปหมดไม่ใช่นี่คือห้างต่างหากล่ะตรงนี้ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรอกนะแต่ข้างในน่ะมีอุปกรณ์ให้เลือกดูได้เพียบเลยจะมือถือหรือคอมก็มีแถมมีอย่างอื่นอีกมากมายเลยด้วยนะโดยที่แต่ละร้านน่ะเขาจะมีพนักงานอยู่ประจำแต่ละตำแหน่งเป็นจุดๆไปห้างอย่างนั้นเหรอโอ้ข้าพอจะเคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันนะของจริงใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่แบบนี้ไปซะทุกที่หรอกนะแต่ปกติแล้วในห้างอ่ะมันจะมีสินค้าต่างๆให้ดูทุกประเภทเลยปะไปเดินดูของข้างในกันเถอะพอพวกเราเดินเข้าไปดูข้างในกันก็ได้เจอแผงโปรโมชั่นลดราคาแล้วก็สินค้าสัมมนาคุณแบรนด์ดังต่างๆตั้งอยู่เพียบเลยปู่หันไปมองพวกมันอย่างให้ความสนใจตะกร้าเหล่านั้นดูคล้ายกับของเส้นที่เหล่าผู้ศรัทธาเคยมอบให้ข้าอยู่บ่อยๆเลยดูสิวางเรียงกันไว้ตั้งมากมายเชียวปู่พายมือไปทางแผงกระเช้ารวมมิตรที่รวมของต่างๆเข้าไว้ด้วยกันกองรวมกันขายทีเดียวแบบนี้แสดงว่ามันคงจะถูกมากเลยอย่างนั้นสินะมันเป็นเซตสินค้าถึงจะเห็นแบบนั้นแต่ก็แพงอยู่นะอย่างนั้นเหรอข้าก็เปล่าคิดว่าเราผู้ศรัทธาเอาแต่ของถูกๆมาถวายหรอกนะแค่แปลกใจนิดหน่อยเท่านั้นเองแหละก็เล่นกองรวมกันไว้ราวกับของหาบเล่ไร้ราคาเสียอย่างนั้นน่ะปู่เสือเอียงคอพร้อมกับทำหน้าคุ้นคลิปแต่พอเราเดินกันต่อไปจนถึงแผนกไอทีเท่านั้นแหละปู่เขาก็ถูกราวสินค้าตรงหน้าดึงความสนใจไปทันทีที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยคือคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยอย่างนั้นเหรอปู่เดินเข้าร้านสำรวจคอมยี่ห้อต่างๆแล้วดูเหมือนว่านอกจากคอมกับแท็บเล็ตแล้วในนี้ยังมีโน้ตบุ๊กด้วยเอาตรงๆฉันเองก็ไม่ค่อยจะได้เห็นของพวกนี้บ่อยนักหรอกฉันก็เลยเดินเข้าไปดูสินค้าด้วยกันกับปู่เขาแล้วบางทีปู่เขาก็จะหยิบตัวเครื่องมาดูใกล้ๆและตอนที่ยกมันขึ้นมาก็จะมีเครื่องเดิมตั้งอยู่ที่โต๊ะโชว์นี่ปู่ฉันอยากจะถามมานานละในเมื่อปู่หยิบมันขึ้นมาได้แล้วปู่ใช้งานมันได้หรือเปล่าหมายถึงคอมน่ะเหรอไม่ไหวหรอกข้าน่ะจับต้องได้แค่ซี่ของตัวเครื่องเท่านั้น
ส่วนกลไกที่อยู่ข้างในอย่างพวกวงจรหรือกระแสไฟฟ้าน่ะข้าทำอะไรกับพวกมันไม่ได้หรอกอันที่จริงข้าสามารถใช้พลังวิญญาณกดสวิตช์เดินเครื่องได้นะแต่หลังจากนั้นแล้วอย่างมากข้าก็คงจะทำได้แค่เคาะปุ่มบนแป้นพิมพ์นิดหน่อยเท่านั้นแหละถ้าจะให้ใช้งานคอมอย่างเต็มที่แล้วก็คงจะไม่ไหววิญญาณใช้พลังวิญญาณในการเปิดเครื่องอย่างนั้นเหรอถูกต้องข้าน่ะใช้พลังวิญญาณขยับสิ่งของชิ้นเล็กๆได้แต่ข้าไม่สามารถที่จะควบคุมความแม่นยำในการเคลื่อนไหวของสิ่งนั้นหมายความว่าถ้าจะให้ข้าใช้พลังในการพิมพ์ดีแล้วก็คงจะลำบากน่าดูและข้าเองก็ไม่รู้วิธีใช้สมาร์ทโฟนด้วยไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าสิ่งที่เจ้าเรียกว่าหน้าจอสัมผัสเนี่ยมันทำงานอย่างไรฉันเองก็พอจะรู้อยู่บ้างว่าหน้าจอสัมผัสใช้การตรวจจับไฟฟ้าสถิตหรืออะไรแบบนี้แหละไม่แปลกหรอกนะที่ปู่เสือจะใช้งานไม่ได้งั้นในเมื่อปู่บอกว่าตัวเองพอจะกดปุ่มบนแป้นพิมพ์ได้แล้วเมาส์ล่ะถ้าปู่ใช้พลังนั่นขยับเมาส์ปู่เองก็สามารถใช้คอมได้แล้วไม่ใช่หรอก็จริงของเจ้าแต่ในเมื่อตอนนี้ข้าสามารถพูดคุยกับเจ้าได้สู้ข้าใช้งานเจ้าทำทุกอย่างแทนเลยไม่ง่ายกว่าเหรอนี่ปู่ไม่อยากลองใช้คอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองดูบ้างเหรอใช้คอมอย่างนั้นเหรอไม่หรอกข้าน่ะสนใจพวกสมาร์ทโฟนมากกว่าแต่ไม่ว่าอย่างไรข้าก็ไม่มีทางที่จะใช้พวกมันได้หรอกนะและการใช้พลังวิญญาณเพื่อเล่นคอมอ่ะมันก็ออกจะกินแรงมากไปหน่อยได้ไม่คุ้มเหนื่อยหรอกง่ายๆก็คือขี้เกียจว่างั้นถ้าใจพูดก็ถูกถ้างั้นในเมื่อปู่ใช้คอมกับมือถือไม่ได้พอได้ยินคำพูดแบบนั้นภาพตอนที่ปู่เดินไปเทียบความต่างระหว่างโน้ตบุ๊ก2รุ่นที่มุมตั้งโชว์มันก็ลอยเข้ามาในหัวฉันทันทีแล้วจะมาดูเดินสเปคของพวกมันเพื่อข้าก็แค่อยากรู้ว่าผู้คนสมัยนี้เขาติดต่อกันอย่างไรเจ้าเองก็ชอบพูดคุยผ่านหน้าจอคอมแล้วก็นั่งเลื่อนมือถือไปวันๆเหมือนกันนี่ยิ่งเจ้าลูกแมวนั้นยิ่งแล้วใหญ่ไม่เคยห่างจากมือถือของมันเลยสักนิดเดียวข้านี่อยากรู้จริงๆว่ามันทำอะไรของมันอยู่อย่างนั้นได้ทั้งวี่ทั้งวันนั่นสินะว่าแต่ปู่ดูพวกเราใช้มือถือกันแล้วมันได้อะไรหรอไม่รู้สิข้าเองก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเหมือนกันแต่ก็อยากจะดูเอาไว้ให้รู้ว่ามันทำงานอย่างไรดูสิอุปกรณ์ตั้งมากมายเหล่านี้จะเครื่องไหนก็หน้าตาเหมือนกันหมดข้าเองก็เดินไล่ดูมาตั้งหลายมุมแล้วแต่สุดท้ายก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าแต่ละอันมันแตกต่างกันตรงไหนก็แบบว่าฉันพยายามอธิบายให้ปู่เข้าใจถึงความแตกต่างแต่ฉันเองก็ไม่ได้เก่งเรื่องคอมหรือแท็บเล็ตมากเท่าไหร่สุดท้ายฉันก็ทำได้แค่พูดซ้ำกับสิ่งที่เขียนบอกเอาไว้แล้วตรงคำอธิบายผลิตภัณฑ์และแน่นอนว่าปู่เขาก็ได้อ่านมาเองก่อนหน้านั้นแล้วก็เลยกลายเป็นว่าที่ฉันอธิบายไปก็สูญเปล่าโดยปริยายมันก็เลยลงเอยด้วยการที่ฉันบอกเขาไปว่ามันเป็นแค่เครื่องจักรและการที่จะใช้งานให้สื่อสารกันได้นั้นก็ต้องอาศัยตัวซอฟต์แวร์ซึ่งมากับข้างในเครื่องอีกทีเครื่องของเจ้าเองก็มีเหมือนกันใช่ไหมถ้าอย่างนั้นข้าขอดูมือถือของเจ้าหน่อยสิว่ามีอะไรบ้างไม่ให้ได้ไหมอ่ะก่อนหน้านั้นข้าก็เคยเห็นมาหมดแล้วเจ้ายังจะอายอะไรอีกอ่ะแล้วก่อนหน้านี้ฉันจะไปรู้ได้ไงว่าปู่มองอยู่ถึงตอนนี้จะรู้แล้วแต่ฉันก็ยังอายนะเฮ้ยปู่ทำกับฉันแบบนี้มันก็ไม่ต่างจากพ่อแม่ที่บังคับให้ลูกของตัวเองเปิดไดอารี่ส่วนตัวให้ดูเลยสิไม่ละอายใจบ้างเหรอแล้วทำไมข้าจะต้องอายด้วยล่ะก็ได้ถ้าอย่างนั้นจะช่วยอธิบายเรื่องซอฟต์แวร์ให้ข้าฟังหน่อยขอฉันนึกก่อนนะฉันหลักกลัวตัวเองจะเผลอเปิดประวัติการสนทนาให้เขาดูระหว่างที่กำลังอธิบายอยู่จริงเลยแล้วนี่ฉันจะเปลี่ยนเรื่องคุยยังไงดีจริงสิเราอยู่ในหมวดไอทีกันนี่นะใช้สินค้าตัวอย่างที่มีอยู่ในร้านก็ได้นี่หลอดละฉันรู้หรือเปล่าว่ามือถือแต่ละเครื่องอาจจะมีระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันโดยส่วนมากแล้วก็จะมีอยู่2ระบบใหญ่ๆและตัวซอฟต์แวร์ของแต่ละอันก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยมานี่เดี๋ยวฉันลองเปิดใช้งานของเครื่องนี้ให้ดูแล้วขณะที่กำลังสอนปู่ให้รู้ถึงระบบปฏิบัติการของมือถือฉันก็เปิดซอฟต์แวร์พื้นฐานของแต่ละเครื่องให้เขาดูไปพลางๆถึงแม้ว่าแอปที่มากับโรงงานเหล่านี้จะไม่ค่อยมีคนใช้กันก็เถอะก็แอปพวกนี้มันพื้นๆแล้วก็เรียบง่ายจนไม่น่าสนใจขณะฉันเองยังไม่ค่อยจะคุ้นหน้ามันเลยแต่สำหรับปู่เสือเขาแล้วนี่นะถือเป็นการเปิดโลกใหม่อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งพวกเราลองมือถือกันอีกหลายต่อหลายเครื่องจนกระทั่งมีพนักงานเดินเข้ามาเห็นฉันก็เลยโดนเขาพุ่งตรงเข้ามาพูดทับถามให้ซื้อไปตามระเบียบฉันรีบปฏิเสธเขาพร้อมกับเดินออกมาจากร้านถึงแม้ว่าปู่เสือจะยังอยากดูมือถือต่อแต่เขาก็เข้าใจว่าฉันคงช่วยอธิบายให้เขาฟังขณะที่โดนพนักงานจ้องอยู่ไม่ได้เป็นโอกาสให้ฉันได้เปลี่ยนเรื่องคุยพอดีเลยช่างเหมาะเจาะดีจริงๆเลยฉันแกล้งทำเป็นดีดาล่าเริงหรอกปู่ว่าจะพาไปดูของเจ๋งๆที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกับปีกตัวอย่างเนียนๆจากการที่จะต้องมาคอยยืนอธิบายเรื่องเกี่ยวกับมือถือโชคดีที่ปู่เองก็หลงกลฉันเข้าเต็มเปาเลยปู่ดูให้ความสนใจกับเครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยใหม่มากซะจนถึงขั้นเดินเข้าแผนกของใช้ไปสำรวจด้วยตัวเองแถมเขายังลืมเรื่องมือถือไปได้อย่างง่ายดายอีกต่างหาก
ขาถามฉันเกี่ยวกับวิธีการใช้การน้ำไฟฟ้าเครื่องทำน้ำร้อนพัดลมไร้ใบพัดและก็ของอื่นๆที่เจ้าตัวไม่เคยเห็นมาก่อนโชคดีหน่อยที่ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยทันต่อโลกมากนักแต่ก็ยังรู้จักวิธีการใช้งานของสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเหล่านี้อยู่เจ้าทรงกระบอกนี่มันคืออะไรอย่างนั้นเหรอเครื่องทำน้ำเดือดน่ะพอเทน้ำลงไปมันก็จะอุ่นขึ้นด้วยตัวของมันเองแล้วพอน้ำเดือดมันก็จะหยุดได้เองโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไฟไหม้แล้วอันเนี้ยดูสิมีหลอดไฟอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยอันนั้นคือเครื่องทำความร้อนน่ะมันจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนพอเรากดสวิตช์แล้วสิ่งที่เหมือนหลอดไฟนั่นก็จะทำให้ห้องอุ่นขึ้นเหมาะสำหรับหน้าหนาวมากเลยแต่ฉันไม่มีปัญญาจ่ายเงินค่าไฟก็เลยไม่ได้ใช้เนี่ยโหฟังดูมีประโยชน์มากถ้ามีสิ่งนี้เดี๋ยวก็จะไม่เป็นหวัดง่ายๆด้วยแล้วสินะปกติฉันก็ดูแลร่างกายตัวเองให้อบอุ่นอยู่ตลอดนะไม่ต้องห่วงหรอกอย่างงั้นเหรอแล้วนี่แหละวงกลมแปลกๆอันนี้อันนั้นเป็นพัดลมน่ะฉันเองก็ไม่ค่อยจะเข้าใจมันเหมือนกันพัดลมอย่างนั้นเหรอแต่มันไม่มีใบพัดนี่นะแล้วมันเกิดลมได้ยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ลมมันจะออกมาทางรูน่ะแล้วตัวกรอบเองก็ไม่จะเป็นต้องเป็นวงกลมด้วยดูอย่างอันนั้นเป็นสี่เหลี่ยมเห็นหรือเปล่าแต่เอาจริงๆแล้วฉันว่ามันก็ไม่ได้ดีไปกว่าพัดลมธรรมดาซะเท่าไหร่หรอกนะแปลกดีแล้วอันนี้ฉันก็นึกว่าถ้าปู่รู้ว่ามันคือพัดลมแล้วเขาจะตกใจมากกว่านี้ซะอีกแต่กลายเป็นว่าเขาดูเฉยๆซะอย่างนั้นอันนี้เตาไฟฟ้าน่ะเตาใช้ทำอาหารอย่างนั้นเหรอเฮ้ยมี CG ขึ้นมาด้วยปู่กับเตาไฟฟ้าของเขาดูไม่ค่อยเหมือนเตาแก๊สเลยใช่ไหมล่ะแต่มันใช้ทำอาหารได้จริงๆนะเพราะว่าใช้พลังไฟฟ้าก็เลยไม่ต้องมีถ่านหรือเชื้อเพลิงอย่างอื่นเลยเขาแค่มีรูให้เสียบปลั๊กก็พอเนี่ยถ้าวางหม้อลงไปตรงวงกลมมันก็จะร้อนขึ้นปู่ยกเตานั่นขึ้นมาหมุนดูจนครบทุกด้านพร้อมกับแสดงสีหน้าที่เปี่ยมไปด้วยความสนใจแล้วมันใช้ผัดกับข้าวได้ด้วยไหมคงจะไม่ได้หรอกคิดว่าทำได้แต่ทำให้ของสุกง่ายน่ะที่จริงฉันเองก็ไม่รู้หรอกว่าไฟมันแรงพอให้ผัดไหมพอดีว่าไม่เคยใช้เตาแบบนี้น่ะบางทีอาจจะทำได้ก็ได้จริงๆพอผัดได้นะคะเคยใช้อยู่ถ้าทำได้แค่ต้มอย่างเดียวแล้วจะยุ่งยากทำไมเตาแก๊สก็มีเตาแก๊สมันลำบากกว่านะปู่ก็แบบว่าห้องฉันไม่มีครัวใช่ไหมล่ะแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็แค่เอาเตานี่เสียบปลั๊กแล้วก็เตรียมของอะไรนิดหน่อยก็ได้กินหม้อไฟที่ห้องแล้วสะดวกดีใช่ไหมล่ะหม้อไฟที่ห้องปู่เซอร์รี่พยักหน้าเห็นด้วยกับประโยชน์ของเตานั้นทันทีซื้อแล้วกลับกันเถอะแพงเฟ้ยแพงอย่างนั้นเหรอไหนเขาค่าดูหน่อยข้าว่าราคาก็พอรับได้นี่ถูกกว่าสมาร์ทโฟนเหล่านั้นโคเลยแง่สิทั้งที่มือถือพวกนั้นเล็กกว่าอีกเพราะงั้นมาถึงแพงไงล่ะสมัยนี้น่ะอะไรที่ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งแพงทั้งนั้นแหละถึงจะไม่ใช่แบบนั้นไปซะทุกอย่างก็เหอะแต่ที่แน่ๆฉันไม่ซื้อเตานี้แน่ๆเหลียวไม่ชอบกินหม้อไฟอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวสิแล้วนี่ปู่เองก็กินอะไรจริงๆไม่ได้ไม่ใช่หรือไงเราแต่ถ้าเจ้าเส้นมาให้ข้าก็ยังรับซี่ของมันได้อยู่นะตลอดมานี่เองข้าก็ไม่เคยได้ชิมหม้อไฟดูสักครั้งเลยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำให้ปู่เองซะหน่อยเดี๋ยวก่อนนะถ้าปู่ไม่เคยกินแล้วไปรู้จักมันได้ยังไงฉันเองก็ไม่เคยคิดว่าโลกนี้จะมีใครบ้าพอที่เอาหม้อไฟมาไหว้เทพกันหรอกนะข้าเคยเห็นครอบครัวของเจ้ากินเป็นบางครั้งน่ะข้าเองก็อยากจะลองชิมดูบ้างมาตั้งนานแล้วเคยเห็นที่บ้านเกิดฉันงั้นสินะก็พอจะเข้าใจอยู่แล้วทำไมปู่ถึงไม่ลองชิมดูซะตั้งแต่ตอนนั้นน่ะเคยเห็นแล้วนี่จะให้รับของที่ไม่ได้ถูกเส้นให้ข้าได้อย่างไรนี่จะบอกให้เทพมานั่งชิงของจากมนุษย์ในยามเผลออย่างนั้นเหรออืมแต่ต่อให้รับที่ไปของจริงมันก็ไม่เปลี่ยนอีกปัญหาน่ะมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นถ้าของมันไม่ได้ถูกเส้นมาให้แล้วเราเทพไปช่วยโอกาสหยิบมันมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรถ้าแบบนั้นมันก็ไม่ได้ต่างไปจากโจรหรือขอทานดีๆเลยสินี่เหลียวข้าว่าหมูนี่เจ้าชายจะเริ่มพูดโดยไม่ไตร่ตรองให้ดีเสร็จก่อนมากเกินไปแล้วนะคือฉันขอโทษฉันเปล่าหมายความว่าแบบนั้นนะไม่เป็นไรข้ารู้ดีว่าเหลียวเป็นคนแบบไหนข้าไม่ได้โกรธแต่ที่เจ้าควรจะใส่ใจและระวังคำพูดของตนกับเหล่าเทพให้มากกว่านี้หน่อยนะห้ามพูดไปแบบเมื่อกี้กับเทพองค์อื่นองค์ไหนอีกเด็ดขาดเลยนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วจากนี้ไปฉันจะระวังนะต้องขอโทษด้วยจริงๆเลยได้ยินแบบนั้นแล้วข้าก็เบาใจอ่ะเอาล่ะถ้าเจ้าสำนึกผิดแล้วจริงๆแล้วก็ซื้อเตานี้ให้ข้าเป็นการไถ่โทษเสียหน่อยเป็นไรไปคือว่าเดือนนี้ฉันใกล้จะถังแตกแล้วเนี่ยข้าแค่หยอกเล่นนะต่อไปก็ปู่เขาปล่อยฉันพร้อมกับเดินไปดูเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อขณะที่ฉันถอนหายใจถึงจะโล่งอกแต่ในใจก็ยังรู้สึกผิดอยู่เหมือนกันนะถึงจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการกินอยู่ของเทพแต่ฉันก็ไม่ควรพูดอะไรแบบนั้นออกไปนับจากนี้ฉันต้องรู้จักดูกาลเทศะแล้วก็คิดก่อนพูดให้มากขึ้นแล้วล่ะ
ถ้าแค่อีแค่มารยาทแล้วก็ความเคารพพื้นฐานที่ยังมีให้เขาไม่ได้แล้วก็จะเรียกตัวเองว่าเป็นจีถงได้ยังไงรู้สึกสงสารปู่เขาเลยแฮะที่จะต้องมาคอยเป็นเสือผู้พิทักษ์ให้กับคนอย่างฉันฉันเดินไปดูของเพื่อนเขาขณะที่เก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้ในใจตัวเอกปากเสียตัวเอกปากเสียมากในที่สุดก็รู้ตัวแล้วสินะว่าปากเสียมากทำไมทำแบบนี้กับปู่เราเดินดูของที่ชั้นแรกจนเสร็จเราก็ขึ้นไปต่อที่ชั้น2ซึ่งเป็นโซนสินค้าโชว์ห่วยต่างๆอย่างพวกนมกระดาษชำระแล้วก็ของกินเล่นข้าไม่ได้เลยว่าจะได้เจอกับขนมมากมายถึงเพียงนี้แถมยังมีของกินที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนอีกด้วยจริงสิบางทีที่เขาเวลาบูชาเทพกันก็จะเส้นขนมให้หลายๆอย่างด้วยเลยใช่ปะล่ะปู่อยากได้อะไรไหมล่ะปกติฉันเองก็ไม่ค่อยสนขนมถุงๆพวกนี้หรอกแต่ถ้าเกิดปู่เขาอยากได้อะไรฉันก็กะว่าจะซื้อให้เพื่อเป็นการย้อมใจเขาข้าเองก็ไม่ค่อยจะรู้จักของเหล่านี้สักเท่าไหร่หรอกนะแต่ถ้าเจ้าพูดแบบนั้นข้าก็อยากได้อันนี้อันนั้นแล้วก็อันโน้นด้วยเยอะเกินไปไหมเนี่ยถ้าเหลียวไม่อยากจะซื้อมากเกินไปก็ไม่ต้องฝืนหรอกค่ะใครอยากลองชิมดูเท่านั้นเอง คือฉันก็แค่อยากซื้อของให้เป็นการขอโทษเท่านั้นเองมาจะถึงขั้นนี้แล้วจะให้ปฏิเสธแล้วล้มเลิกไปดื้อได้ยังไงก็คงต้องซื้อให้เขาซะหน่อยแล้วล่ะถึงเดือนนี้จะใกล้หมดตัวแล้วก็เหอะฉันหยิบขนมถุงที่เขาเลือกถุงและถุงเหล้าใส่ลงไปในรถเข็นเหลียวนี่คือแพนเค้กอย่างนั้นเหรออ๋อดูไข่ม้วนเหล่านี้สิแล้วก็เนื้อเค็มตรงนั้นก็ดูน่ากินมากเลยล่ะฉันยังคงหยิบของที่เขาอยากได้ใส่ลงไปในรถเข็นอย่างเงียบๆมีพุดดิ้งด้วยเหรอเนี่ยดูสิซาลาเปาแช่แข็งล่ะส่วนอันนี้เรียกว่านักเก็ตไก่ใช่ป่ะฉันหยิบพุดดิ้งใส่รถเข็นแล้วข้ามซาลาเปาแช่แข็งไปเพราะว่าห้องฉันไม่มีไมโครเวฟปู่เขาดูหงอยนิดๆเมื่อเห็นฉันทำแบบนั้นนี่ทางนี้เหลียวมาดูตรงนี้สิมีไก่ทอดที่เพิ่งขึ้นมาจากเตาใหม่ๆด้วยก็แง่สิที่นี่มันโซนของกินเล่นพร้อมทานนี่นะที่จริงแล้วตรงนี้เขาเอาไว้ขายพวกข้าวกล่องมื้อเที่ยงกับไอศกรีมน่ะแต่ว่าไก่ทอดก็มีเหมือนกันอาหารสำเร็จรูปในห้างน่ะไม่อร่อยหรอกนะเนี่ยอย่างงั้นเหรอน่าเสียดายนะน้ำเสียงของปู่เขาดูผิดหวังไปเลยทีเดียวแต่ฉันจะกินที่นี่ทำไมเนื่องชั้นล่างเองก็มีศูนย์อาหารอยู่แล้วอ่ะแถมขนมเหล่านี้ก็ล่อไปหลายเงินแล้วด้วยงั้นไว้เดี๋ยวมื้อเย็นเราไปกินไก่ทอดด้วยกันไหมล่ะตกลงปู่ผู้ชอบไก่ทอดแต่ฉันก็ดันเผลอไปสัญญาเขาว่าจะกินของแพงข้างนอกเฉยหมดการงบชั้นเดือนนี้สุดท้ายเราก็ไปเดินห้างต่อพร้อมกับกินข้าวเย็นก่อนที่จะกลับห้องกันตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งจะเคยเดินห้างนานขนาดนี้เป็นครั้งแรกนี่แหละไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วพอฉันขอให้รุ่นพี่ช่วยกินขนมที่ซื้อมาให้ปู่ก็เกิดเรื่องที่ไม่น่าเชื่อมากกว่านั้นขึ้นให้ช่วยกินอย่างนั้นเหรอยี่ไม่เอาหรอกอย่าแยงเอาไงงั้นอ่ะก็ไหนพี่บอกว่าสำหรับมนุษย์ทั่วไปแล้วสิ่งที่เทพรับซี่ไปก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมไงก็ฉันน่ะใช่คนทั่วไปที่ไหนกันเล่าฉันเองก็เป็นเทพนะของที่เทพองค์อื่นกินไปแล้วอ่ะสำหรับฉันมันก็ไม่ต่างอะไรไปจากการที่กินของที่โดนถมน้ำลายเอาไว้แล้วอ่ะไม่เอาด้วยหรอกน้ำลายอย่างนั้นเหรอจะเปรียบเทียบได้น่าเกลียดเกินไปแล้วยังไงฉันก็ไม่กินน่ะถ้าเป็นนายเองก็คงจะไม่กินของต่อจากฉันเหมือนกันใช่ไหมล่ะแน่นอนอยู่แล้วนึกออกแล้วที่โรงอาหารวันนั้นปูกับเสือเมฆเองก็ไม่ยอมกินของร่วมกันเหมือนกันเป็นอย่างนี้นี่เองพองี้เองสินะให้ตายสิแล้วทีแรกฉันก็นึกว่าจะให้พี่ช่วยกินได้ก็เลยซื้อให้ปู่เขาซะเยอะเลยแล้วตอนนี้ทำไงดีแล้วเนี่ยนี่ฉันต้องกินขนมพวกนี้แทนข้าวไปตลอดจนกว่าจะหมดสัปดาห์นี้เลยอย่างนั้นเหรอไม่นะเหลียววันแน่ๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันไว้ที่ตรงนี้ก่อนเนาะเซฟมันก็เซฟอัตโนมัติอยู่แล้วนะเป็นเซฟพอยต์พอดีโอเคค่ะเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะคะว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปเอาเป็นว่าเราตัดสินใจแล้วนะคะว่าเราจะไปรูทของปู่เสือกันก่อนเป็นรูทแรกเนาะถ้าทุกคนชอบแล้วก็อยากจะให้ทำพาร์ทต่อไปนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องตัวโลก Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบาย